ประเทศอุเบกิสถานนี่นะครับแทบจะไม่ต้องมีสระว่ายน้ำเลยนะฮะเพราะว่าหน้าหนาวนี่แน่นอนแล้วครับว่ายน้ำไม่ได้แล้วถ้าเป็นในหน้าร้อนนะท่านจะเห็นอย่างนี้แหละครับแม่น้ำลำคลองไม่ว่าจะเป็นในนครหลวงไม่ว่าจะเป็นตามเมืองใหญ่เมืองเล็กหรือว่าตำบลหมู่บ้านอะไรก็ตามครับจะเต็มไปด้วยผู้คนนะไปกระโดดน้ำแล้วก็ไม่ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะแก่ๆยังไงก็มากระโดดน้ำตามลำคลองนี่นะที่ผมนั่งอยู่ในขณะนี้นั้นผมนั่งอยู่ใจกลางนครหลวงเลยนะฮะของกรุงตัชเคนในประเทศอุเบกิสถานยังมีคนมานุ่งกางเกงในตัวเดียวนี่แหละครับกระโดดโลดเต้นเล่นน้ำกันนะฮะกระโดดสะพานอะไรต่างๆนี่เต็มไปหมดนี่คือบรรยากาศนะในกลางกรุงตัชเคนนครหลวงนะของประเทศอุเบกิสถานนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของหน้าร้อนนะฮะในประเทศอุเบกิสถานนี่ครับเป็นน้ำใจของชาวอุซเบกครับน้ำใจอย่างมากที่เลยนะฮะ